JSV JSV is a wonderful world JSV JSV on a colorful dayสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะก็มาพบกันกับคุณแนทอีกแล้วค่ะในรายวิชาสุขาศึกษาของชั้นประถมศึกษาปีที่1นะคะวันนี้นะคะเราก็มาเจอกันนะคะในการเรียนออนไลน์เนาะเนื่องจากสถานการณ์การระบาดนะคะของโรคโควิด-19 เนี่ยระบาดในระลอกที่3นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาทบทวนความรู้กันนะคะเพื่อเตรียมตัวในการสอบปลายภาควันนี้ค่ะเด็กๆเราจะมาทบทวนความรู้นะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่7ค่ะเรื่องการปฏิบัติตนเมื่อมีอาการเจ็บป่วยนั่นเองค่ะเด็กสาระการเรียนรู้นะคะที่เราจะมาเรียนรู้กันในวันนี้นะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่7เนี่ยจะมีทั้งหมด2หัวข้อค่ะนั่นก็คือหัวข้อที่1นะคะการป้องกันการเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆส่วนหัวข้อที่2นะคะการปฏิบัติตนเมื่อมีอาการเจ็บป่วยนั่นเองค่ะแต่วันนี้นะคะเราจะมาทบทวนกันในหัวข้อที่1ก่อนนะคะนั่นก็คือการป้องกันการเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆนั่นเองค่ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะหยิบหนังสือเรียนวิชาสุขาศึกษาขึ้นมาได้เลยค่ะจากนั้นนะคะเปิดไปที่หน้า124ค่ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะดูที่หน้า125ได้เลยนะคะเขาบอกว่าการมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขนอกจากจะมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงและมีสุขภาพจิตที่ดีแล้วนะคะยังต้องปลอดภัยจากการเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆด้วยนะคะเพราะว่าการเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆเนี่ยจะทำให้เราไม่สามารถทำกิจกรรมได้ตามปกตินะคะเด็กๆดังนั้นนะคะเราจึงต้องรู้จักวิธีการปฏิบัติตนเมื่อเกิดการเจ็บป่วยเพราะว่าจะทำให้เราหายเจ็บป่วยได้เร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะนะคะนี่ก็คือสาระสำคัญเลยนะคะที่เราจะมาเรียนกันในหน่วยการเรียนรู้ที่7ในวันนี้นะคะเด็กๆดูรูปภาพตัวอย่างนะคะในหน้า125ของเด็กๆเองนะคะจะเป็นภาพตัวอย่างนะลูกนะการป้องกันการเจ็บป่วยนะคะเวลาที่เราอยู่ในโรงเรียนเนาะเราก็จะพบการเจ็บป่วยหลากหลายรูปแบบเลยนะคะในชีวิตประจำวันของเราไม่ว่าจะเป็นการเป็นหวัดนะคะการรับประทานอาหารร่วมกันกับเพื่อนนะคะนี่ก็อาจจะเป็นสาเหตุนะคะที่ทำให้นักเรียนเนี่ยไม่สบายได้เนาะเด็กๆคะนอกจากเรานะคะจะต้องดูแลรักษาสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงแล้วนะคะเราก็ต้องรู้จักป้องกันตนเองไม่ให้เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆนะคะด้วยการปฏิบัติดังนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมีวิธีเนาะการปฏิบัติตนนะคะเมื่อเวลาเราเจ็บป่วยเนาะเราจะได้รู้ว่าเมื่อเราเจ็บป่วยแบบนี้นะคะเราจะมีวิธีการปฏิบัติตนอย่างไรเด็กๆเปิดหนังสือเรียนไปที่หน้า126ได้เลยค่ะสำหรับในหน้า126นะคะเด็กๆวิธีการปฏิบัติตนนะคะเมื่อเกิดอาการเจ็บป่วยเนาะจะมีทั้งหมด10ข้อนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะค่อยๆทบทวนความรู้นะคะกันไปทีละข้อเนาะเด็กๆดูที่ข้อที่1เลยค่ะข้อที่1นะคะเขาบอกว่าการรักษาความสะอาดของร่างกายนะคะการรักษาความสะอาดของร่างกายและอวัยวะต่างๆอยู่เสมอนะคะเช่นการอาบน้ำทุกวันการล้างมือให้สะอาดอย่างถูกวิธีนะคะเพื่อป้องกันเชื้อโรคไม่ให้เข้าสู่ร่างกายของเรานั่นเองนะคะถ้าเด็กๆเนี่ยไม่รู้จักการรักษาความสะอาดร่างกายนะคะหรือว่าอวัยวะต่างๆเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยได้นะคะเช่นการที่นักเรียนเนี่ยไม่ล้างมือใช่ไหมคะแล้วก็ไปรับประทานอาหารโดยการหยิบอาหารเข้าปากเนี่ยเชื้อโรคที่อยู่ในมือของนักเรียนนะคะก็จะเข้าไปในปากด้วยนักเรียนก็อาจจะเกิดอาการไม่สบายนะคะหรือว่าเกิดอาการท้องร่วงและท้องเสียได้นั่นเองค่ะต่อมาค่ะข้อ2นะคะการสวมใส่เครื่องแต่งกายที่สะอาดนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยนะคะเขาบอกว่าการสวมใส่เสื้อผ้าถุงเท้ารองเท้านะคะแล้วก็ใช้ของใช้ที่สะอาดเนี่ยจะช่วยป้องกันเชื้อโรคได้นะคะนักเรียนคะการทำความสะอาดเครื่องแต่งกายนะคะหรือว่าเครื่องใช้ต่างๆนะคะนั่นก็คือการเอาไปซักนะคะเพื่อทำความสะอาดคราบเหงื่อใครนะคะที่ออกตามร่างกายของนักเรียนนั่นเองนะคะถ้านักเรียนไม่ทำความสะอาด
เสื้อผ้าหรือว่าเครื่องแต่งกายของตัวเองเนี่ยก็จะอาจทำให้นักเรียนนะคะได้รับเชื้อโรคนะคะหรือว่าเกิดการเจ็บป่วยได้นั่นเองค่ะดังนั้นนะคะการใส่เครื่องแต่งกายที่สะอาดนะคะจะช่วยป้องกันเชื้อโรคได้นั่นเองค่ะต่อมาค่ะข้อ3นะคะไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นนะคะคุณนายยกตัวอย่างนะคะของใช้ส่วนตัวเนี่ยก็เช่นเสื้อผ้านะคะผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดตัวหวีแปรงสีฟันหรือว่าแม้กระทั่งของใช้อื่นๆนะคะเราก็ไม่ควรที่จะใช้ร่วมกับผู้อื่นเพราะว่าจะช่วยให้เราปลอดภัยจากโรคติดต่อได้ค่ะเด็กๆถ้าสมมติว่านักเรียนนะคะใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับคนอื่นเนี่ยเราก็ไม่รู้ใช่ไหมคะว่าคนอื่นเนี่ยมีโรคติดต่ออะไรหรือเปล่าหรือว่าเป็นโรคไข้หวัดนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่นักเรียนเนี่ยใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับคนอื่นเนี่ยนะคะนักเรียนก็อาจจะเกิดอันตรายนะคะจากโรคติดต่อที่คนอื่นเป็นได้นะคะวันนี้นะคะคุณแอดมีเก็บความรู้นะคะเกี่ยวกับโรคติดต่อนะคะมาเล่าให้นักเรียนฟังเนาะโรคติดต่อนะคะหมายถึงโรคที่สามารถถ่ายทอดหรือว่าติดต่อจากสิ่งมีชีวิตหนึ่งไปยังสิ่งมีชีวิตหนึ่งได้นะคะโดยไม่จำกัดว่าสิ่งมีชีวิตนั้นจะเป็นมนุษย์หรือไม่นะคะเด็กๆโรคติดต่อเนี่ยสามารถแพร่กระจายนะคะไปสู่สิ่งมีชีวิตอื่นได้โดยการสัมผัสโดยตรงค่ะไม่ว่าจะเป็นการใส่เสื้อผ้านะคะการใช้ของร่วมกับคนอื่นนะคะเหมือนที่คุณนายอธิบายให้เด็กฟังไปเมื่อกี้นะคะหรือว่าแม้กระทั่งการสูดลมหายใจนะคะเอาเชื้อโรคนะคะจากผู้อื่นเนี่ยเข้าไปในร่างกายของเราเนาะรวมไปถึงการรับประทานอาหารนะคะหรือว่าการดื่มน้ำที่มีเชื้อโรคปนอยู่นะคะซึ่งอาจจะผ่านตัวกลางนะคะที่เขาเรียกว่าพาหะนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะนี่คือความหมายของโรคติดต่อนะคะข้อ4นะคะใช้ผ้าปิดปากเวลาไอหรือจามนะคะเด็กๆเขาบอกว่าเวลาที่เราไอหรือจามนะคะเราควรใช้ผ้าเช็ดหน้าเนี่ยปิดปากปิดจมูกนะคะเวลาไอหรือจามนั่นเองรวมไปถึงการสวมหน้ากากอนามัยนะคะเมื่อต้องเข้าไปอยู่ในที่ชุมชนขณะมีโรคระบาดนะคะเพื่อป้องกันการได้รับเชื้อโรคนั่นเองนะคะซึ่งโรคระบาดเนี่ยที่เรากำลังเผชิญกันอยู่ในปัจจุบันนั่นคือโรคโควิด -19 นั่นเองนะคะเด็กๆดังนั้นการสวมหน้ากากอนามัยนะคะถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะว่ามันสามารถป้องกันนะคะเชื้อโรคได้เนาะถ้าสมมุติว่านักเรียนนะคะไปยืนอยู่ใกล้ๆคนที่มีอาการไอหรือจามนะคะถ้านักเรียนสวมหน้ากากอนามัยเนี่ยเวลาที่เขาไอหรือจามมานะคะนักเรียนก็จะไม่ได้รับเชื้อโรคชนิดนั้นค่ะเหมือนภาพตัวอย่างนะคะที่คุณนายยกมาให้เด็กๆดูเนาะเป็นตัวอย่างนะคะนั่นก็คือเด็กคนนี้นะคะเขากำลังจามนะคะเขาก็เลยใช้ผ้าเช็ดหน้าเนี่ยปิดปากกับปิดจมูกนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เชื้อโรคนะคะแพร่กระจายไปสู่คนอื่นนั่นเองค่ะต่อมาค่ะข้อ5นะคะเด็กๆข้อ5ของเด็กๆนะคะจะอยู่ที่หน้า127นะคะข้อ5เขาบอกว่าไม่คลุกคลีนะคะกับผู้ที่เจ็บป่วยนั่นเองนะคะอันนี้สำคัญมากๆเลยค่ะเด็กๆเรานะคะไม่ควรไปคลุกคลีนะคะกับผู้ที่เจ็บป่วยด้วยโรคที่สามารถติดต่อกันได้นั่นเองค่ะเช่นโรคไข้หวัดนะคะโรคตาแดงเพราะว่าอาจทำให้นักเรียนนะคะติดโรคนั้นได้นั่นเองนะคะคุณนายยกตัวอย่างนะคะรูปภาพมาให้เด็กๆดูด้วยเนาะนะคะเป็นการอะไรลูกเป็นการไม่คุกคีนะคะกับผู้ป่วยนะคะที่มีอาการไข้หวัดเนาะเพราะว่าอาจจะทำให้นักเรียนนะคะติดโรคนั้นได้เนาะข้อ6นะคะเด็กๆข้อ6เขาบอกว่าการดูแลความสะอาดภายในบ้านนะคะเรื่องนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะคะเด็กๆการดูแลความสะอาดภายในบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นห้องนอนห้องครัวนะคะแล้วก็ห้องน้ำนักเรียนควรดูแลความสะอาดอย่างสม่ำเสมอนะคะจะทำให้นักเรียนเนี่ยปลอดภัยจากเชื้อโรคนั่นเองนะคะเด็กๆถ้านักเรียนไม่ทำความสะอาดนะคะภายในบ้านเลยเนี่ยก็จะเป็นแหล่งสะสมนะคะของเชื้อโรคต่างๆเนาะเช่นห้องนอนของนักเรียนนะคะถ้านักเรียนไม่ทำความสะอาดเลยเนี่ยก็อาจทำให้มีฝุ่นเกาะนะคะหรือว่ามีไรฝุ่นเนาะอาจจะทำให้นักเรียนเนี่ยเป็นโรคภูมิแพ้หรือว่าไม่สบายได้นั่นเองค่ะคุณนายยกภาพตัวอย่างมาให้เด็กๆได้ดูนะคะเป็นภาพการทำความสะอาดห้องน้ำนั่นเองนะคะเด็กๆซึ่งห้องน้ำเนี่ยก็เป็นห้องที่เราใช้เป็นประจำนะคะดังนั้นการทำความสะอาดห้องน้ำนะคะถือว่าเป็นเรื่องสำคัญอีกอย่างนึงนะคะเด็กๆเพราะว่าจะทำให้ห้องน้ำภายในบ้านของเราเนี่ยถูกสุขลักษณะนั่นเองค่ะ
ต่อมาข้อ7ค่ะเด็กๆข้อ7นะคะเขาบอกว่าป้องกันไม่ให้ยุงกัดนะคะการป้องกันตนเองไม่ให้ยุงกัดนะคะนักเรียนก็ควรทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงอยู่เสมอนะคะเช่นนักเรียนเวลานอนเนี่ยนะคะถ้านักเรียนไม่ได้นอนอยู่ในห้องนักเรียนก็ควรนอนกลางมุ้งนะคะหรือว่าถ้าอยู่ภายในบ้านของตนเองนะคะที่มีบ่อน้ำเนาะหรือว่าเป็นหลุมแหล่งน้ำขังนะคะนักเรียนก็ควรใช้ดินกลบนะคะหลุมบ่อหรือว่าใส่เกลือหรือว่าทรายอะเบดลงในภาชนะที่มีน้ำขังนั้นนะคะเพื่อป้องกันยุงลายในการวางไข่นั่นเองค่ะเด็กๆเหมือนภาพตัวอย่างนะคะที่คุณนายยกตัวอย่างให้เด็กๆได้ดูนะคะซึ่งแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายนะคะที่เราพบเป็นประจำและพบเป็นบ่อยๆเลยนะคะนั่นก็คือในห้องครัวของเรานั่นเองนะคะส่วนมากตู้กับข้าวในห้องครัวของเราเนี่ยเขาก็จะใส่ถ้วยนะคะเด็กๆโดยมีน้ำขังนะคะในถ้วยนั้นเนาะตรงขาของตู้กับข้าวเพื่อที่จะไม่ให้มดขึ้นตู้กับข้าวใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยตรงนี้นะคะจึงเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายนะคะยุงลายเนี่ยชอบมาวางไข่เป็นประจำเลยนะคะดังนั้นวิธีการป้องกันนะคะเด็กๆก็ควรใส่ทรายอะเบดนะคะหรือว่าเกลือนะคะในน้ำที่ขาตู้กับข้าวนั่นเองเด็กบางคนอาจงงนะคะว่าทรายอะเบดคืออะไรนะคะเดี๋ยววันนี้คุณแม่จะอธิบายให้เด็กฟังนะคะทรายอะเบดนะคะเด็กๆก็คือทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายนั่นเองนะคะหรือว่าเขาเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าทรายเคมีฟอสนั่นเองนะคะเป็นทรายที่ถูกเคลือบด้วยสารเคมีพวกอะเบดซึ่งเป็นสารเคมีสังเคราะห์โดยตรงนะคะโดยมีฟอสฟอรัสเนี่ยเป็นองค์ประกอบสำคัญเลยเนาะและสารเคมีฟอสนะคะเขามีพิษที่รุนแรงมากนะคะต่อลูกน้ำยุงลายเนาะแล้วก็แมลงหวี่ด้วยดังนั้นเนี่ยถ้าเราใส่ทรายอะเบดเข้าไปนะคะลูกน้ำยุงลายเนี่ยเขาก็จะไม่สามารถเพาะพันธุ์ได้อีกนะคะเขาก็จะตายเนาะดังนั้นนะคะนี่ก็คือเป็นวิธีการป้องกันอีกวิธีหนึ่งนะคะในการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายนั่นเองข้อ8ค่ะออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะคะเด็กๆอันนี้ถือเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะอีกหัวข้อหนึ่งเลยนะคะการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเนี่ยนักเรียนก็ควรพักผ่อนอย่างเพียงพอด้วยนะคะเพื่อที่จะทำให้ร่างกายของนักเรียนเนี่ยแข็งแรงนะคะเหมือนภาพตัวอย่างนะคะที่คุณแอนยกตัวอย่างมาให้เด็กๆได้ดูนะคะเป็นการวิ่งออกกำลังกายนั่นเองนะคะการวิ่งออกกำลังกายเนี่ยก็สามารถช่วยทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงได้เนาะโดยปกตินะคะในสัปดาห์หนึ่งเนี่ยนักเรียนก็ควรออกกำลังกายนะคะอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2-3 ครั้งนะคะการออกกำลังกายเนี่ยไม่จำเป็นเฉพาะการวิ่งนะลูกนะไม่ว่าจะเป็นการเดินนะคะหรือว่าการเล่นกีฬานะคะนันทนาการร่วมกับเพื่อนๆที่โรงเรียนหรือว่าที่บ้านเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายเช่นกันนะคะต่อมาค่ะข้อ9นะคะข้อ9ของนักเรียนนะคะจะอยู่ที่หน้า128นะคะข้อ9เขาบอกว่าเมื่อได้รับบาดเจ็บนะคะนักเรียนต้องรีบแจ้งเนาะการได้รับบาดเจ็บนะคะนักเรียนต้องรีบแจ้งให้ผู้ปกครองนะคะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่นะคะที่อยู่ที่บ้านเนี่ยนักเรียนต้องรีบแจ้งให้ทราบนะคะถ้านักเรียนเกิดการบาดเจ็บที่โรงเรียนนะคะนักเรียนก็ควรรีบแจ้งคุณครูให้ทราบนะคะเพื่อช่วยเหลือหรือว่าพานักเรียนไปพบแพทย์นั่นเองนะคะเหมือนภาพตัวอย่างค่ะคุณแม่ยกตัวอย่างมาให้เด็กๆได้ดูนะคะเป็นภาพการได้รับบาดเจ็บนะคะหรือว่าการเกิดแผลถลอกนะคะนักเรียนก็ต้องรีบแจ้งคุณพ่อคุณแม่นะคะให้ช่วยเหลือนักเรียนเนาะถ้าในกรณีที่นักเรียนอยู่ที่โรงเรียนนะคะนักเรียนก็ต้องรีบแจ้งคุณครูนะคะห้ามทำแผลด้วยตัวเองนะคะหรือว่าห้ามให้เพื่อนช่วยเหลือนะคะในการได้รับบาดเจ็บเนาะเพราะว่าบางคนนะคะอาจเกิดการได้รับบาดเจ็บร้ายแรงนะคะดังนั้นเนี่ยคุณครูอาจจะช่วยเหลือนักเรียนไม่ได้นะคะดังนั้นก็ต้องพานักเรียนไปพบแพทย์นั่นเองสำหรับข้อ10นะคะข้อสุดท้ายในวันนี้นะคะของการป้องกันการเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆนะคะนั่นก็คือการทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอนั่นเองค่ะเด็กๆข้อนี้นะคะถือว่าสำคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าการทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสมีความสุขอยู่เสมอเนี่ยจะช่วยให้ร่างกายของนักเรียนนะคะแข็งแรงเนาะแล้วก็ทำให้เกิดการปลอดภัยนะคะจากการเกิดโรคภัยต่างๆนั่นเองค่ะเด็กๆ
คุณอายกตัวอย่างนะคะรูปภาพมาให้เด็กๆได้ดูนั่นก็คือการเล่นกับเพื่อนๆนะคะหรือว่าการทำกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนนะคะร่วมกับเพื่อนเนี่ยก็จะช่วยนักเรียนนะคะมีจิตใจที่แจ่มใสแล้วก็มีความสุขนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เรานะคะได้ทบทวนความรู้นะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่7การปฏิบัติตนเมื่อมีอาการเจ็บป่วยกันไปแล้วนะคะโดยวันนี้นะคะคุณอาก็ได้ทบทวนความรู้ให้นักเรียนนะคะในหัวข้อที่1นั่นก็คือการป้องกันการเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆนั่นเองนะคะเด็กๆก็อย่าลืมไปทบทวนความรู้นะคะในหนังสือเรียนกันอีกรอบนะคะเพราะว่าหน่วยนี้นะคะคุณอาจะออกนะคะในข้อสอบปลายภาคนั่นเองค่ะคุณแอดหวังว่าเด็กๆนะคะจะนำความรู้ที่ได้จากหน่วยการเรียนรู้ที่7เนี่ยไปปฏิบัติตามนะคะเพราะว่าการที่เรานะคะมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงนะคะแล้วก็ไม่มีการเจ็บป่วยด้วยโรคภัยต่างๆเนี่ยจะทำให้นักเรียนนะคะทำกิจกรรมได้ตามปกตินะคะรวมไปถึงทำให้จิตใจของนักเรียนนะคะร่าเริงแจ่มใสแล้วก็มีสุขภาพที่ดีนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณแอดก็ต้องขอลาเด็กๆไปก่อนนะคะแล้วพบกับคุณแอดใหม่ในรายวิชาสุขศึกษาในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ JSV JSV is a wonderful world JSV JSV on a colorful day